รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไปที่ตลาดบางใหญ่กันบ้างนะคะเผอิญว่ามีชาวบ้านบางใหญ่เขาร้องเรียนมีต่างด้าวไปมั่วสุมจับกลุ่มกันในช่วงของโควิดระบาดอ่ะเขาก็เลยกังวลแจ้งเจ้าหน้าที่มาก็ต้องตรวจดู ATK แรงงานที่เขาไปมั่วสุมกันนิดนึงปรากฏว่าจะเป็นยังไงติดโควิดถึง9คนเลยนะคะไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะมาแล้วเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยนี่ร้านนี้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่เชื่อตอนอยู่ในรถก็ยังไม่ได้ยินเสียงเพลงหรอกนะโอ้โหเปิดประตูลงไปเท่านั้นแหละกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากเพลงตึบ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 เลยทั้งกินเหล้าทั้งเปิดเพลงดังเล่นสงกรานต์เต้นกันอย่างสนุกสนานต่างด้าวเห็นเจ้าหน้าที่ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะทั้งมุดทั้งหลบทั้งวิ่งนะคะเจ้าหน้าที่ตามรวบได้ทั้งหมด24คนเป็นชาย20หญิง4คนนะไม่ต้องยิ้มเลยเดินตามออกมาดีๆจะหนีทำไมนี่ตามให้เหนื่อยเลยดูสิจากนั้นพากันไปที่โรงพักบางใหญ่นะคะประสานสาธารณสุขมาตรวจ ATK อย่างที่เกริ่นให้ทราบอ่ะติดโควิดไป9คนเป็นหญิง3ชาย6เอายังไงกันต่อละทีนี้คุณสมพลสุรสัจจะเป็นปลัดบางใหญ่นะคะบอกว่าบ่าย3โมงมีชาวบ้านเข้ามาร้องเรียนบอกต่างด้าวจับกลุ่มมั่วสุมเล่นน้ำสงกรานต์เปิดเพลงดังสร้างความรำคาญก็เลยส่งทั้งตำรวจกับอสบางใหญ่เข้าไปตักเตือนนะคะจากนั้นเห็นบอกว่ากลุ่มนี้ก็แยกย้ายกันไปกระทั่งทุ่มนึงกลับมารวมตัวกันใหม่ค่ะชาวบ้านบอกเอาอีกแล้วคุณตำรวจรีบมาด่วนๆเลยนี่ตักเตือนแล้วไม่ฟังนะคะจากนั้นก็อย่างที่รายงานที่ทราบแล้วค่ะพอติดโควิดอันนี้ก็กลายเป็นคลัสเตอร์หรือเปล่าและอีกอย่างการจัดงานจุดที่เขาไปมั่วสุมกันเนี่ยนะอยู่ตรงข้ามกับคอนโดสีชมพูชาวบ้านเรียกว่าตรอกพม่านะคะเป็นซอยที่มีพม่าอยู่เยอะค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นคลัสเตอร์มาแล้วรอบนึงจนต้องปิดคอนโดไปชาวบ้านก็กังวลค่ะรอบนี้จะอีกครั้งหรือเปล่าเพราะตรวจนี่เบื้องต้นก็9คนแล้วนะคะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาค่ะฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ห้ามจัดกิจกรรมเล่นน้ำหรือว่ากิจกรรมใดๆที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนะคะคุก1ปีค่ะปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะเดี๋ยวช่วงหลังสงกรานต์คงต้องดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะฮะว่าจะเป็นอย่างไรจะพีคหรือเปล่านะฮะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีสัญญาณจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์โพสต์ Facebook บอกว่าขณะนี้โควิดโอไมครอนของไทยน่าจะใกล้ขาลงแล้วนะฮะแต่ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวหลังสงกรานต์มาว่ากันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม